สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพลอยเผยปมดราม่ากันเครียดหลายเรื่องไม่เจตนาคิดร้ายขอเป็นบทเรียนพลอยอัยดาภรรยาของกันกันตถาวรออกมาโพสต์ยาวหลังสามีโดนถล่มกรณีคนไม่พอใจการทำหน้าที่พิธีกรในรายการ10 by 10ล่าสุดเครียดหนักว่ายอมรับเลยนะคะว่าคิดนานมากๆว่าจะโพสต์ดีไหมถ้าออกมาโพสต์ไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่อยากจะบอกทุกคนว่าในฐานะคนที่เป็นภรรยาเห็นสามีเครียดก็อดเครียดไม่ได้เลยทั้งที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ควรเครียดในตอนนี้เดี๋ยวลูกเครียดตามไปด้วยครั้งนี้พลอยขออนุญาตพูดช่วงนี้ยอมรับว่ากันมีเรื่องให้เครียดหลายเรื่องทั้งปัญหาส่วนตัวเรื่องสุขภาพแต่เขายังพยายามทำงานให้เป็นปกติจริงๆเขาต้องเตรียมตัวผ่าตัดแล้วแต่แค่ยังหาคิววันที่ผ่าและนอนพักฟื้นยังไม่ได้จึงทำได้แค่กินยาแก้ปวดไปก่อนแต่ทั้งหมดนี้คงไม่ได้เอาเรื่องสุขภาพมาเป็นอุปสรรคในการทำงานนะคะและไม่ได้เอามาเป็นข้ออ้างเพื่อแก้ตัวอะไรค่ะเหตุจากรายการ10 by 10เมื่อคืนวันนี้ถ้ามองกันที่เจตนาจริงๆนะคะกันเองไม่ได้มีเจตนาในทางคิดร้ายใดๆกับใครเลยจริงๆเพราะทุกคนก็คือน้องที่รักและรู้จักกันทั้งนั้นซึ่งหลังจากจบรายการกันก็พูดคุยกับน้องๆปกติส่วนเรื่องคำพูดบางคำที่คนดูอาจจะมองว่าใช้คำไม่เหมาะสมหรือแซวถึงแม้ว่าจะสนิทแค่ไหนอันนี้ถือเป็นบทเรียนที่กันต้องระวังมากขึ้นรวมถึงรับฟังทุกคำติชมเอาไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะซึ่งทุกครั้งที่ผ่านมากันจะกลับมาดูเทปการทำงานและดูข้อผิดพลาดเสมอค่ะในส่วนของการเป็นพิธีกรรายการสดต้องใช้สมาธิและความคิดหลายส่วนมากๆคิวกล้องคิวการ์ดคิวรายการคิวแขกคิวนักชกและเนื่องด้วยมีเวลาเป็นตัวกำหนดที่สำคัญมากๆเชื่อว่าการตั้งใจและเต็มที่ในทุกๆการทำงานที่ได้รับมอบหมายและเขาเป็นแบบนั้นเสมอมาพลอยรู้ว่าวันนี้กันยุ่งมากๆทั้งวันแทบจะไม่มีเวลาได้คุยกันเลยและกว่าจะเลิกตี 3 ตี 4 เหมือนเคยสุดท้ายพลอยแค่อยากพูดในฐานะภรรยาและแม่ของลูกว่าพลอยเชื่อมั่นในตัวกันเชื่อในเจตนาที่ไม่ได้คิดร้ายใครและรู้ว่ากันตั้งใจในการทำงานเสมอแต่สีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งและไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อยากบอกให้กันรู้ว่ายังไงพลอยกับลูกจะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้ป๋าเข้มแข็งรู้ว่าเครียดพลอยก็เครียดไปด้วยซึ่งพลอยไม่อยากเครียดแล้วร้องไห้ทั้งวันกลัวเบบีงองแงมากเลยถ้าสิ่งที่พลอยได้โพสต์ไปไม่ถูกใจใครต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะความจริงเหรียญมี2ด้านเสมอบางครั้งบางเรื่องเราอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่สามารถพูดหรืออธิบายทุกๆเรื่องได้ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจและคำติชมขอน้อมรับจากใจนะคะท่ามกลางเพื่อนๆนักแสดงและคนเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิเบนปุญญาพรคอมเมนต์บอกว่าเป็นห่วงคุณแม่พักผ่อนด้วยนะเชนณัฐวัฒน์ให้กำลังใจว่าเชนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนของเชนกันไม่เคยคิดไม่ดีกับใครเพื่อนคนนี้เก่งสุดๆแล้วพลอยไม่เครียดนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ